กกต.ย้ำเงินดิจิตอล 10,000 ของเพื่อไทยเป็นนโยบายไม่ใช่สัญญาว่าจะให้ประชาชนตัดสินใจเองได้โอ้ยังพูดกันอยู่เยอะแยะเลยนะผมว่าก็เป็นแค่ยินดีนะจะได้ช่วยกันขยายความต่อไปเรื่อยๆนะครับนโยบายนี้ผมว่าโดนนะไม่งั้นพรรคการเมืองอื่นก็คงไม่มาพูดหรอกผมว่ามันเป็นอะไรที่จะยกคนเราออกมาจากความยากจนได้นะครับเรื่องรีดภาษีนี่ไม่มีเราไม่ได้บอกว่าจะขึ้นภาษีสักคำหนึ่งนะครับเรามีการบริหารจัดการชัดเจนแต่วงเงินประมาณที่เราแพลนไว้สำหรับตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการเพิ่มหนี้สินนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าจะมีเงินเข้าสู่ระบบอีกประมาณ560,000 ล้านนะครับเงินส่วนนี้ก็จะก่อให้เกิดภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐจะเก็บได้ตามกฎหมายเดิมอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นพรรคเพื่อไทยเราคิดใหญ่เราทำเป็นครับกกต.ย้ำเงินดิจิตอล 10,000 ของเพื่อไทยเป็นนโยบายไม่ใช่สัญญาว่าจะให้ประชาชนตัดสินใจเองได้เมื่อวันที่15เมษายนนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กล่าวถึงนโยบายการหาเสียงของพรรคการเมืองว่านโยบายที่จะต้องใช้งบประมาณขอชี้แจงก่อนว่านโยบายไม่ใช่สัญญาว่าจะให้เพราะถ้าเป็นสัญญาว่าจะให้จะมีเส้นแบ่งของนโยบายตามแนวทางของกกต.และคำพิพากษาของศาลคือเรื่องนั้นคนที่ทำมีอำนาจหน้าที่หรือไม่เช่นรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ. 2. ใช้งบประมาณแผ่นดินและ 3. ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐนี่คือนโยบายส่วนจะดีหรือไม่ดีประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินไม่ใช่กกต.ถ้าทุกพรรคทำตามเงื่อนไขนี้ก็สามารถนำนโยบายไปเสนอกับประชาชนได้เพื่อให้ประชาชนตัดสินส่วนกกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายต้องได้รับความเป็นธรรมในการแข่งขันอย่าเอาคนออกจากสนามเพราะคิดว่ากกต.จัดการได้ต้องต่อสู้กันด้วยนโยบายนายแสวงกล่าวต่อว่าส่วนสัญญาว่าจะให้คือ 1. ไม่มีอำนาจ 2. ใช้เงินส่วนตัวและ 3. ดำเนินการในนามตนเองดังนั้นกล้าพูดว่าเรื่องนโยบายแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุเกิน16ปีขึ้นไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจคือนโยบายเพราะกฎหมายเขียนรองรับไว้อยู่แล้วแต่ดีไม่ดีให้ประชาชนตัดสินกันเองภายใต้เงื่อนไข3ข้อคือ 1. มีการระบุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินที่จะใช้ดำเนินการ 2. ความคุ้มค่าและประโยชน์ในการดำเนินนโยบาย 3. ผลกระทบและความเสี่ยงในการดำเนินนโยบายเมื่อประชาชนดูแล้วว่าครบตามกฎหมายแล้วจะเลือกหรือไม่เลือกอย่างไรก็ตามมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนมาสนใจเรื่องแบบนี้เพราะไม่ได้ทำแค่พรรคเดียวแต่เท่าที่มีข้อมูลทุกพรรคทำนโยบายประชานิยมเพียงแต่ทำแล้วถ้าไม่ดีก็สามารถวิจารณ์พรรคการเมืองอื่นได้เพราะมันคือการแข่งขันเมื่อทำถูกต้องตามเงื่อนไขหรือกฎหมายกกต.ไม่มีสิทธิ์ทำอะไรได้นอกจากไม่เข้าเงื่อนไข3ข้อแต่ไปเข้าเกณฑ์สัญญาว่าจะให้กกต.ค่อยมาพิจารณาแต่ถ้าพรรคไม่ทำตามเงื่อนไขไม่ส่งวงเงินหรือวิธีการอาจจะเข้าข่ายหลอกลวงปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ10,000 บาทเนี่ยที่คนอายุ16ปีเนี่ยจะได้เนี่ยก็ถูกแรงเสียทานเยอะเหลือเกินพรรคอื่นๆนี่ดิ้นเลยนะครับผมว่าต้องใช้คำว่าดิ้นเพราะว่ากลัวมากแต่ว่าเสียงเหล่านี้ก็คือเสียงกำลังใจเพราะว่าเรามั่นใจว่าการที่เขานำมาพูดเนี่ยเขาช่วยหาเสียงให้พรรคเพื่อไทยครับ8ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าพอแล้วสำหรับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และเพื่อนพ้องพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าเศรษฐกิจตกต่ำอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนยาเสพติดเป็นไงครับเยอะใช่ไหมครับพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เสนอทำให้กัญชาเสรีอีกต่างหากโอ้โหผมฟังแล้วผมปวดหัวมากครับถ้าเรื่องนี้ผมว่าถ้าเกิดพี่น้องไปเลือกพรรคนั้นแล้วก็ลูกหลานของเราต้องอยู่กับกัญชาไปเลยเหรอครับผมคิดไม่ออกนะครับว่ามันจะตกต่ำไปขนาดนั้นประเทศเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีนโยบายชัดเจนครับต้องกวาดล้างแล้วเราไม่เอากัญชาเสรีเราจะเอากัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเดียวนี่ท่านผู้ช